ผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์02-633-5353หรือทาง LINE @พอดีคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่26 กันยายน 2564นะคะเช่นเคยดิฉันนงวดีธนิมานและคุณโซพนมการค่ะพี่โซสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะว่าตกไหมครับตกค่ะ หลายเชื่อว่าหลายๆท่านที่บ้านก็คงจะฝนตกนะคะบ้านพี่โซตกไหมคะไม่ตกมีแต่ครึ้มๆทั้งวันน่ะไม่ตกครึ้มๆลงเป็นเม็ดฝอยๆบางช่วงนะน่าเสียดายที่ไม่ลงเทคลงมาแต่เมื่อคืนลงมาเยอะแล้วก็โอเคละนะถือว่าใช้ได้ใช่ค่ะก็แต่ว่าพี่น้องเพื่อนบ้านเราในต่างจังหวัดนี่หลายจังหวัดคือน้ำท่วมหนักเลยนะคะพี่โสที่อุ้มผางจังหวัดตากเนี่ยสารมากมิดหลังคาเลยคนต้องหนีไปอยู่บนหลังคาปีนบนต้นไม้เพราะว่าน้ำป่าไหลลงจากเขารวดเร็วมากนะโอกาสที่เก็บทรัพย์สินไม่มีเลยทั้งรถทั้งลาสัตว์ดัดเลี้ยงต่างๆไปหมดนะครับเป็นการซ้ำเติมภาวะวิกฤตและทุกอย่างลำบากที่เป็นอยู่นะเพราะว่าหนักจริงหุ้มผางนี่หนักในรอบ10 ปีตามที่เสียงชาวบ้านบอกว่านะครับเพราะว่าถ้าบ้านชั้นเดียวไม่ต้องพูดถึงเลยเหลือแต่หลังคาโผล่มาคนก็อยู่รอดได้อยู่บนหลังคาแค่นั้นเองแต่บ้าน2 ชั้นยังพอจะอยู่ได้แต่ว่านั่นแหละครับชั้นล่างไม่เหลืออะไรเลยเสียหายหมดก็เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องเสียหายมากค่ะก็ทั้งบ้านเรือนทั้งรีสอร์ทเนี่ยโดนหมดเลยนะคะครับที่อุ้มผางเนี่ยแหละค่ะก็คือมีน้ำป่าหลากล้นลำห้วยทุกสายทะละท่วมอุ้มผางนะคะแล้วก็คือฝนตกหนักใช่ไหมพี่สงใช่ครับตกหนักต่อเนื่องก็น้ำก็เลยเป็นแบบนี้เต้นหมูนะเต้นหมูฝนเต้นหมูค่ะก็มีที่เขตเทศบาลของตำบลอุ้มผางนี่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นย่านการค้าสำคัญก็ถูกน้ำป่ากัดเซาะคอสะพานข้ามลำห้วยยะแหม่คอสะพานขาดรถไม่สามารถสัญจรเข้าออกตัวอำเภออุ้มผางได้ก็ทำให้ชาวบ้านนี่ก็คือถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทันทีเลยเพราะว่าสะพานขาดด้วยนะคะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งค่ะพี่โสก็ถ้าดูภาพแล้วคือโอ้โหก็มาเร็วมากเลยนะคะเนี่ยรถเข้าไปไม่ได้มีแต่เรือเท่านั้นที่เข้าไปได้เรือต้องเรือใช้ได้ทีเดียวล่ะส่วนรถมันจะสูงขนาดไหนก็ไปรถทหารก็เข้าไปไม่ได้ถ้าสูงขนาดหลังคาแล้วเนี่ยไม่มียาน4 ล้อที่ไหนไปได้นอกจากเรือ นะและสิ่งที่ชาวบ้านจำเป็นที่สุดก็คือน้ำดื่มและอาหารช่วงนี้ไฟฟ้าก็ไม่น่าจะมีกลางค่ำกลางคืนแล้วก็น้ำฝนจะต้องแช่อย่างนี้อีกไม่แน่ใจว่า2 คืนหรือ 3 คืนนะกว่าน้ำจะไหลลงมาจะหมดเขาซะก่อนแต่ความเสียหายเกิดขึ้นมากจริงใช่ค่ะก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการนะครับใช่ค่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการขนข้าวของหนีอะไรก็คือไม่ทันอยู่แล้วนะคะก็มีข่าวก็บอกว่าบางบ้านนี่คือก็ต้องจำใจทิ้งทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ให้ท่วมน้ำท่วมมิดคันนะคะทรัพย์สินของมีค่าอะไรทั้งหลายแหล่สัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยนะคะใช่ก็ไม่เหลือพัดพาน้ำพัดพาสูญหายไปกับน้ำจำนวนมากตอนนี้ก็ยังประเมินไม่ได้ว่าความเสียหายมากมายขนาดไหนนะพี่โสค่ะชั้นเดียวเนี่ยชั้นเดียวเนี่ยที่นอนหมอนมุ้งต้องซื้อใหม่หมดใช้ไม่ได้นะครับค่ะทุกอย่างที่มีอยู่เสื้อผ้าต่างๆเสียหายหมดเพราะน้ำมันจะขาวเป็นน้ำสีแดงข้นไอ้มันก็มาอยู่ในเขตเศรษฉกิจย่านกลางเมืองด้วยนะฉะนั้นก็ห้างร้านต่างๆที่ค้าขายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเงินขายทองขายต่างๆก็ต้องเสียหายไปด้วยยกเว้นจะอยู่ในตู้เซฟหรือที่เก็บไว้ไทันน้ำป่าไปไม่ได้นะครับค่ะนะคะจริงก็นอกจากเยอะค่ะแล้วนอกจากที่ตากแล้วจริงๆจังหวัดอื่นก็หนักเหมือนกันนะคะชัยภูมิอย่างนี้ก็หนักเมื่อคืนนี้เห็นภาพดึกๆนี้เขาแชร์กันก็มีภาพว่าประชาชนอะไรก็ต้องขึ้นไปบนหลังคาเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ชัยภูมิก็คือมีโรงพยาบาลเขาต้องคือน้ำทะลักเข้าโรงพยาบาลเขาบอกว่าอ่วมที่สุดในรอบ50 ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็
บางพื้นที่ที่ชัยภูมินี่คือท่วมตั้ง5เมตรอ่ะพี่โส5เมตรใช่5เมตรนี่โอ้โหคือมา5เมตรเยอะสิค่ะสูงมากอ่ะพี่โสกี่ชั้น5เมตรเนี่ยตึก2ชั้นตึก2ชั้นใช่2ชั้นใช่มั้ยคะประมาณ2ชั้นก็มาก็พูดสินค้าต่างๆซึ่งร้านขายยาเงี้ยคงใช้ไม่ได้แล้วร้านขายยาของมีค่าเดี๋ยวของแพงคงเสียหายหมดใช่ถ้าอยู่ในร้านนะครับพวกสินค้าพวกพวกอะไรพวกไอมินิมาร์ททั้งหลายอะไรก็คงใช้กันไม่ได้อาหารต่างๆมินิมาร์ทร้านช็อปโชว์ห่วยทั้งหลายร้านขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทุกอย่างครับเสียหายหมดค่ะค่ะนี่แหละค่ะก็ที่บอกว่าที่ชัยภูมิที่โรงพยาบาลนี่ต้องย้ายผู้ป่วยก็คือโรงพยาบาลประจำอำเภอบำเหน็จนรงค์นะคะก็คือน้ำแบบท่วมฉับพลันเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ทั่วทั้งอำเภอแล้วก็ที่เป็นโซนเศรษฐกิจนะคะที่บอกว่าบางจุดนี่คือท่วมเร็วมากเลยแล้วก็น้ำสูงมากกว่า5เมตรนะคะแล้วก็ยังมีน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงอันนี้คือตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะแล้วในโรงพยาบาลนี้ก็คืออลหม่านกันนะคะทั้งแพทย์ทั้งหมอทั้งนางพยาบาลเนี่ยทั้งคนไข้นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยมีผู้ป่วยโควิดด้วยพี่โสประมาณ10รายเห็นจะได้ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็นอกเหนือจากผู้ป่วยอื่นๆด้วยนะคะก็ร้อยกว่าคนน่ะก็ต้องอพยพกันไปอยู่ในปั๊มน้ำมันที่ตลาดคำปิงเนี่ยแล้วก็เลยมีการใช้เรือกู้ชีพมารับผู้ป่วยอาการหนัก3รายไปส่งอีกโรงพยาบาลหนึ่งไปที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่คือเล่าให้ฟังแล้วก็เห็นภาพว่าความทุลักทุเลพอสมควรนะคะก็กระทบหนักเหมือนกันนะคะพี่โสนี่ที่ชัยภูมิค่ะแต่ว่าถ้าดูภาพรวมนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าดูข้อมูลที่ทางทั้งปภ.แล้วก็ทั้งทางฝั่งของกรมทางหลวงให้ข้อมูลไว้ก็บอกว่าเตี้ยนหมูนี่พิษนะทำพิษน้ำท่วมทั้งหมด19จังหวัดนะคะ19จังหวัดซึ่งก็จะอยู่ตรงแถบประมาณอีสานแล้วก็เหนือหน่อยประมาณนี้นะคะเช่นสุโขทัยพิจิตรขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาอุบลนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีแล้วก็อยุธยาเป็นต้นนะคะก็กระทบบ้านเรือนประชาชนกว่าหมื่นกว่าครัวเรือนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรื่องทางหลวงเองก็กระทบด้วยทางหลวงผ่านไม่ได้ทั้งหมด34แห่งค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะที่ให้เห็นว่าก็พายุเตี้ยนหมูก็ทำน้ำท่วมนะคะในหลายๆจังหวัดในหลายๆพื้นที่ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเลยนะพี่โสภาครับโอ้มาทุกปีเลยวันเนี้ยก็ครบรอบครบรอบ10ปีแล้วไงครบรอบ10ปีน้ำท่วมมหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ใช่เพียงแต่ว่าปีนี้น้ำในเขื่อนไม่เต็มเหมือนปี54ปี54เนี่ยน้ำเขื่อนเต็มแล้วก็น้ำใต้เขื่อนก็เยอะแล้วเขาระบายน้ำมาจากเขื่อนมาเพื่อไม่ให้เขื่อนแตกจำได้ไหมครับแล้วน้ำก็ทะลักลงมาอยู่ปลายน้ำก็ทำให้สถานการณ์นี่เลวร้ายที่สุดแล้วก็มาเมื่อลงมาภาคกลางแล้วก็ท่วมทั้งหมดเลยยกเว้นสุพรรณบุรีพอเขาผันน้ำหนีจากนาซาอุนาดูไบไปอยู่ทางภาคอื่นไปอยู่จังหวัดอื่นก็รอดไปได้ที่เหลือก็จมน้ำแม้กระทั่งในฝั่งทนในฝั่งทนทุกเกือบทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับใช่ยกเว้นเขตย่านสุวรรณภูมิแค่นั้นเองนะค่ะมาถึงหน้าออฟฟิศไทยรัฐอ่ะนะสนามบินดอนเมืองก็ท่มก็จมแต่คราวนี้ปีนี้เนี่ยต้องรอดูว่าค่ะตอนนี้น้ำมาถึงอยุธยาแล้วแล้วก็ยังไม่ขึ้นฝั่งสูงมากมายนักถ้าว่าข้ามไปในพื้นที่ต่ำมากแล้วต้องรอท่าน้ำจะไหลมาสมทบอีกจากทางเหนือนะครับถ้ามีอีกนะก็ดูว่าจะมีผลกระทบอย่างไรหรือเปล่านะครับแต่น้อยสุดก็ไม่มีปล่อยน้ำจากเขื่อนมาแน่นอนเพราะว่าน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนเศรษฐกิจยังไม่ถึง 50% ค่ะยังพร้อมที่รับน้ำอีกถ้าฝนตกนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะทีนี้ก็เราก็ไปเรื่องภารกิจนายกลุงตู่เลยนะพี่โสขาเพราะว่าท่านไปภารกิจน้ำท่วมเช่นเดียวกันไปที่สุโขทัยก็ต้องบอกว่าแหม
วันนี้มีคำแนะนำจากท่านนายกนะอุตส่าห์บินไปนะพี่โสขาวันอาทิตย์ด้วยนะคนสสงสสอะไรก็ไปรอรับกันแหมหลายชีวิตเลยนะข้ามพักอะไรก็มีนะคุณรู้สึกจะเป็นคุณเฉลิมชัยสีอ่อนอะไรเงี้ยถูกแซวๆเหมือนกันก็ไปด้วยเช่นเดียวกันอ๋อเขาไปคอรมอนี่เขาต้องไปคอรมอรุ่นที่เกษตรต้องไปสิใช่ต้องไปรุ่นเกษตรต้องไปเพราะว่าต้องดูว่าเลือดสวนไรนาเสียหายมากแค่ไหนไปช่วยไม่ให้ปลาจมน้ำยังไงบ้างใช่ไหมไปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไล่ฟังเล่าไล่ก่อนว่ามีชื่อใครบ้างก็คือว่านายกลุงตู่นี่คือขึ้นเครื่องบินไปนะคะไปพร้อมกับทางลุงป้อมไม่ใช่ค่ะคุณลุงป๊อกบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนไปด้วยแล้วก็มีรัฐมนตรีในกลุ่มสามมิตรนะคุณสุริยะอะไรเงี้ยก็ต้องไปด้วยนะคะมีรองมีท่านปลัดมหาดไทยคุณชัดชัยพรหมเลิศอันนี้ยังเป็นข้าราชการอยู่นะแต่ว่าเหลือไม่กี่วันแล้วต้องไปเหลือไม่กี่วันอีกกี่วันสี่วันเนี่ยศึกษาดูงานอ่ะไปดูว่าจะตั้งพักยังไงบ้างนะเออนี่นะแล้วก็มีศิระเงียไปนะคะแล้วก็มีสสในแต่ละจังหวัดใกล้ๆเคียงนี่ก็ไปนะคะอย่างเช่นที่เมื่อวานไล่ให้ฟังนะสสกำแพงเพชรสสนครสวรรค์สสพิจิตรเนี่ยก็ไปพิษณุโลกคุณอนุชานาคาสายคุณสมศักดิ์เทพสุทินอันนี้เจ้าบ้านนะคะแล้วก็น้องของคุณสมศักดิ์ที่เมื่อวานบอกว่าบ้านท่วมน้ำท่วมไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ก็ไปรอรับท่านนายกลุงตู่ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจประชาชนครับพี่โสพญาเหยียบเมืองเนี่ยก็ปรากฏว่าวันนี้ที่ท่านนายกไปเนี่ยคือไปให้กำลังใจไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนนะคะที่บ้านคลองชัดนะคะแล้วก็ที่วัดดอนจันทร์ก็มีอยู่ช่วงที่ท่านนายกพูดแล้วก็เขาเอามาแชร์กันวันนี้ละเพราะว่านายกเนี่ยบอกว่าพายุบอกว่าให้วันนี้พายุเข้ามานะบอกปี63พายุ5ลูกแต่ว่าเนี่ยลูกเดียวให้สวดมนต์พี่โสนายกให้แนะนำให้สวดมนต์อีกแหละบอกว่าพาขอให้มาแค่ลูกเดียวพอโอ้คนก็เลยบอกว่านี่นายกอุตส่าห์บินไปนะจ๊ะแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะคนก็ไปพร้อมกันประชาชนเลยนายกไปแนะนำให้สวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะเป็นคำแนะนำที่ทรงคุณค่ามากนะเนี่ยทรงคุณค่าอย่างยิ่งก็จะทำอะไรได้แล้วก็ต้องสวดมนต์สวดมนต์อาจจะมีก็นี่ไงก็เสียงคำพูดที่บอกว่าก็น้ำท่วมน้ำท่วมนี่ไงน้ำท่วมก็แช่งฝนแล้วก็ด่านี่ไงค่ะเนี่ยมนุษย์ขี้เหม็นเชี่ยวเข็นเทวดานี่ไงลุงตู่ก็มีเหลือกฎเกณฑ์ก็ให้สวดมนต์ตั้งจิตภาวนาหายน้ำป่ามาก็อย่าหนีก็แล้วกันนะแต่ลุงตู่สบายๆไม่มีอะไรก็ไปแจกถุงยังชีพชาวบ้านก็ดีใจเห็นบอกว่าโอ้นายกลุงตู่รอกระตัวจริงอีกหนุ่มกระตัวจริงเยอะนะก็ป้อนไปไม่รู้ใครสอนให้พูดนะก็ไปหาเสียงอ่ะช่วยไปได้นะออกตรงนั้นจริงๆวันนี้ใช่แต่คนจะสวดมนต์ผมว่านายกควรจะสวดมนต์เพื่อให้หาเสียงได้สมบูรณ์แล้วก็ได้ความนิยมขึ้นมาเพราะว่าจากโพลที่เราจะพูดกันหลังจากนี้นะครับไม่ปรากฏว่าแนวโน้มการสวดมนต์ท่านนายกจะสวดจะได้ผลเพราะความนิยมไม่กระเตื้องเลยนี่เป็นต้นนะเพราะว่าบุคคลนิรนามยังเป็นดับหนึ่งที่เป็นนายกอยู่แหมโสค่ะใช่อะไรนั่นคือว่าประชาชนนงก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์คนที่เขาบอกเห็นว่าอ๋อนายกบอกให้สวดมนต์ค่ะขอให้พายุอย่าเข้ามานะเข้ามาลูกเดียวพออะไรเงี้ยแล้วนายกก็ยังแนะบอกว่าต้องดูซิว่าอนาคตจะขยับขยายยังไงต้องปลูกบ้าน2ชั้นหรือเปล่าหรือย้ายไปอยู่ในที่สูงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าประชาชนก็เลยเข้าไปเม้นเข้าไปดูบอกว่าคือถ้าจะสวดมนต์นะพี่โสจะขอสวดมนต์ให้ประเทศนี้มีผู้นำที่เข้าท่ากว่านี้ใช่ฉันจะสวดมนต์ฉันจะไม่ขอให้ว่ามีพายุเข้าเพียงลูกเดียว
ฉันจะขอให้ประเทศของฉันนี่มีผู้นำที่มีสติปัญญามีสติปัญญาสามารถมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยออกตรงนี้ใจซื่อมือสะอาดจริงใจต่อประชาชนไม่น่าไหวลังหลอกปิ้นป้อนสับปรับนะลิ้นตะวันที่ใบหูนะแล้วมีบางคนเขาว่าไงว่าเดี๋ยวเราขอสวดอภิธรรมให้ตัวเองไปเลยแล้วกันโอ้ไม่รู้จะยังไงอ่ะออกเป็นแนวนี้ค่ะพี่โสนะก็แสดงว่าก็แสดงว่าอยู่ในสภาพที่หมดท่าสิ้นท่าแล้วก็ใช้วิธีสวดมนต์รอวาระสุดท้ายเพราะว่าจะหวังให้การแก้ไขคือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นปัญหาหนึ่งมิดในเป็นปัญหาหนึ่งของรอบของสิ่งที่ใหญ่กว่าที่ประชาชนเผชิญอยู่ก็คือความทุกข์ยากความลำบากในการดำรงชีพอยู่และน้ำท่วมมาซ้ำเติมให้มันย่ำแย่ที่เป็นอยู่นะทุกคนเขาก็ไม่รู้จะเอารายได้มาจากไหนชีวิตการไปอยู่การทำงานก็ลำบากลูกหลานก็ลำบากเพราะว่าถ้าขนาดพ่อและพ่อแม่ยังเป็นขนาดนี้ลูกเรียนจบไปทำงานไม่ได้แล้วต่อไปคนรุ่นหลังจะไปยังไงขนาดไหนโครงสร้างมันเสื่อมหมดแล้วนี่ก็เยอะนะถามว่าผู้นำประเทศรู้สึกอินังขังขอบบ้างหรือเปล่าว่าตัวเอง7ปีกว่าได้สร้างปัญหาไว้เยอะจนกระทั่งมันจมลึกยากเกินกว่าที่จะเกินแก้หรือถอนหรือจะไอ้ตบนี้ได้นะทุกคนพูดกันนะบอกว่าห่วงลูกหลานไอ้เราไม่เป็นไรอีกไม่นานเราก็ไปแล้วเนี้ยแต่ห่วงลูกห่วงหลานว่าจะลำบากเพราะการกระทำของรัฐบาลชุดนี้ที่ทำให้โครงสร้างประเทศนี่ทรุดโทรมเสื่อมถอยลงไปมากทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐสังคมจริยธรรมคุณธรรมจรรยาศีลธรรมต่างๆนะระบบนิติรัฐนิติธรรมนะโครงสร้างผูกกร่อนไปหมดไม่มีเหลือแล้วเนี่ยค่ะก็เราจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่านายกลีลาท่านนายกเป็นยังไงบ้างนะคะก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าต้องขยับขยายกันนะวันนี้เรายังอยู่กับลูกหลานวันหน้าบ้านช่องเราจะอยู่กันยังไงต้องปลูกบ้านยังไงต้องปลูกบ้าน2ชั้นหรือเปล่าหรือไปอยู่ในที่สูงบอกรู้ว่ามันยากแต่ว่าถ้าเราตั้งความหวังฟังรัฐบาลพูดบ้างน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างบอกต้องฟังรัฐบาลพูดบ้างบอกผมเป็นนายกก็ใช่จะสบายต้องทำงานทุกวันพยายามคิดอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเรื่องการเกษตรโครงสร้างพื้นฐานการแก้ความยากจนการกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มขีดความสามารถซึ่งทุกคนต้องพัฒนาเพราะวันข้างหน้าลูกหลานต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิตอลต้องเรียนภาษาโคดดิ้งมีพูดคำว่าโคดดิ้งนะคือคำสั่งการด้วยคอมพิวเตอร์บอกเราต้องทำให้คนรุ่นหลังดีขึ้นเราลำบากมามากแล้วจะให้เขาลำบากอีกเหรอนี่นะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนายกก็ไปสักการะหลวงพ่อสามพี่น้องแล้วก็หลวงพ่อขาวที่วัดบ้านซ่านอำเภอศรีสำโรงค่ะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่นายกก็ไปพูดแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมที่สุโขทัยบอกกับประชาชนตอนหนึ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยมาแต่เช้าก็ขอโทษส่วนราชการต่างๆด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่เมื่อใดที่ประชาชนเดือดร้อนเราหยุดไม่ได้เพราะว่าเดือดร้อนกันทุกวันไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ค่ะนะแต่นี่น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่นับครั้งได้อาทิตย์นายกออกมาชาวบ้านน่าจะทราบซึ่งจนลากแตกลากแตนนะวันนี้มาแต่เช้าวันอาทิตย์ด้วยแต่ว่าความเดือดร้อนไม่มีวันเสาร์อาทิตย์บอกนายกนำพาหัวใจคนกทมหัวใจคนต่างจังหวัดมาช่วยพวกเราด้วยบอกเป็นห่วงเป็นใหญ่ภาษานักหาเสียงภาษานักการเมืองหาเสียงนี่ประเภทอุ้มเด็กหาเสียงอ่ะจุกแกมเด็กฟอดฟอดหาเสียงอ่ะออกเป็นแนวนี้ออกเป็นแนวนี้อ่ะหาเสียงมาอ้อนอ้อนชาวบ้านหาเสียงไงค่ะหาความนิยมเรามาทันปีเคยมาเจอเขาบ้างหรือเปล่าล่ะไม่มีนะแล้วก็มีการแบบมอบถุงยังชีพอะไรแล้วก็บอกว่าตอนนี้คืออดทนกันไปก่อนเดี๋ยวพอน้ำลดแล้วเดี๋ยวก็จะเยียวยาเขาบอกอดทนมาเจ็ดปีกว่าแล้วอดทนมาเจ็ดปีกว่าแล้วแล้วอดทนได้นานขนาดไหนจะทนแค่ไหนนี่เดี๋ยวต้องนับไปอีกกี่ปีอีก4ปีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วจะทนอีกนานขนาดไหนถามไปค่ะถามว่าจะต้องถามว่าจริงๆคนยังมีคนกล้าและคนที่ถามนะบอกที่มาทุกวันนี้แหละมาหวังจะอยู่ต่อยหนึ่งสมัยใช่ไหมต้องถามอ่ะนะบอกที่มาวันนี้หวังจะอยู่ต่อยหนึ่งมหาเสียงหวังต่อยหนึ่งสมัยใช่ไหม
บอกมาจริงจริงตามชายชาติทหารที่ว่าเนี่ยถ้ามีความเป็นชายชาติทหารเหลืออยู่บอกมาว่ามานี่ทุกวันนี้มาหาเสียงใช่ไหมและความหวังจะอยู่ต่อหนึ่งสมัยใช่ไหมตอบมาก่อนถ้าหากว่าตอบว่าใช่ถามว่าจะอยู่ต่อเพื่ออะไรเจ็ดปีนี่เสียหายไม่หายวินาศสันตโรไม่พออีกเหรอเข้าใจหรือเปล่าว่าความวินาศสันตโรที่ตัวเองและคณะทำให้ไว้ตอนเจ็ดปีกว่าเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าต้องตอบอย่างนี้ต้องถามอย่างนี้ว่าไม่ไปรับยิ้มแต่นตอนรับเขาพูดยังไงก็กรอกเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่เอาแต่เขารู้สึกบ้างว่าสิ่งที่เขาทำไว้เจ็ดปีก่อนเป็นทุกข์อยากเย็นอยากแค้นแสนสาหัสสำหรับประชาชนแทบสิ้นใจไม่ตอบค่ะเนี่ยแต่ก็ไปรอบนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่ว่าคือลงไปแล้วก็มีคนมารอรับอ่ะออกเป็นแนวนั้นนะพี่โสนะคะก็คงจะไม่มีแล้วจัดมาก็คือจะไม่มีใครมาถามอะไรแบบนี้อ่ะนี่นะแล้วก็มีถุงยังที่ไปอ่อยคนก็ต้องมาอยู่แล้วของฟรีอ่ะใช่ไหมค่ะใช่นะแล้วก็มีช่วงที่ว่าแนะนำรัฐมนตรีแนะนำสสด้วยนะเนี่ยแนะนำรัฐมนตรีที่ร่วมลงพื้นที่ให้ประชาชนรู้จักอ่ะนี่เยี่ยมน้ำท่วมหรืออะไรกันแน่มีเตรียมเลือกตั้งไงเขาไปหาเสียงบอกแล้วเสียงไงไปหาคะแนนค่ะนี่นะคะแล้วก็ช่วงนี้แหละที่ว่าแบบเหมือนแบบบูลลี่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนไงโดยนายกพูดบอกว่าคือช่วงที่จะแนะนำคุณเฉลิมชัยนายกบอกมีบางคนนั่งเงียบเป็นจำเลยร่วมกับตนหากทำงานไม่สำเร็จถือเป็นจำเลยร่วมกันและครม.ทั้งหมดถือเป็นจำเลยร่วมเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ส.ส.ที่ไปร่วมคณะด้วยแนะนำตัวด้วยแล้วก็มอบถุงยางชีพเดินทักทายประชาชนพร้อมชูมือส่งสัญญาณ I love youแล้วบอกว่ารักทุกคนเชื่อผมสิทำด้วยใจถ้าไม่ทำเลิกนานแล้วก็เป็นไปไหนก็ไอ้หากินไอ้ love you นี่ใช่ไหม I love you วี I love you นั่นแหละหากินเรื่องนี้แหละไม่มีอะไรแต่ไม่มีนะจ๊ะแล้วนี่นะไม่มีนะจ๊ะแล้วมีวันนี้มีนะจ๊ะก็เวลาทักทายแบบช่วงที่นายกเดินทักทายประชาชนคุยก็นะจ๊ะตลอดน่าจ้าตลอดใช่ใช่น่าจ้าตลอดชาวบ้านด่าชาวบ้านด่าอะไรหลังเมืองบอกไม่รู้นงก็พยายามดูนะพี่โสค่ะว่าจะมีช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นเรื่องของการสั่งอะไรเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขาจะไปสั่งอะไรได้ก็น้ำมันท่วมเขาจะสั่งอะไรได้ถามเลยเขามีปัญญาทำอะไรได้ฮะนะถามสิเขามีปัญญาทำอะไรได้น้ำท่วมอ่ะฮะกลวยน้ำทิ้งเหรอพันน้ำเหรอพันน้ำหรืออะไรใช่ไหมก็ต้องปล่อยให้น้ำไหลไปตามเส้นทางธรรมชาติมันเองค่ะเห็นไหมก็ดูถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเอาล่ะน้ำท่วมถ้าเหนือจะไปจังหวัดอื่นด้วยไงก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็มาพอดีก็ลีลาเดียวกันมีลายเลิฟยูสองนิ้วเหมือนกันรักนะรักนะถ้าไม่รักไปนานแล้วนะคุณจะไปตั้งนานแล้วด้วยซ้ำไปใช่แล้วก็ไปแบบว่าตอนนี้ก็อดทนกันไปก่อนเดี๋ยวพอน้ำลดเดี๋ยวก็จะดูแลเยียวยาให้ครบถ้วนอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ำท่วมเองก็เจอพวกไร่หรือว่าพืชผลการเกษตรเนี่ยแล้วก็บอกว่าสั่งให้กระทรวงมหาดไทยทำงานทำนะซึ่งจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้นะพี่โสขาก็ไม่ต้องไปก็ได้นะจะว่าไปแต่คือคนเขาอาจจะบอกว่าถ้าไปแล้วก็ประชาชนอาจจะชื่นใจอะไรเงี้ยหรอหรือไงเข้าไปหาเสียงไง ไปให้ชาวบ้านเห็นหน้าหาเสียงไปเพราะเอาแกนนำพรรคใหม่เนี่ยแปลใจสสไปตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยไปตกปลาในอ่างเพื่อนไงปลูกใจสสไว้เพื่อจะได้โหวตในมติต่างๆที่ในสภาอดีตนี่ก็ฉกสสไปอยู่ตัวเองถ้าเกิดจะเปลี่ยนไปตั้งพรรคใหม่ตกปลาในอ่างเพื่อนนี่แหละนี่ของแท้เลยไม่ต้องพูดอะไรเลยมากเลยแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวที่ไปคือกลุ่มสามมิตรกลุ่มมือไม่เอาแล้วกลุ่มไม่เอาแล้ว
ค่ะเซฟไบไบทั้งนั้นไม่ต้องไอเลิฟยูเขาบายไปทั้งนั้นแล้วไม่เอาใช่ไหมเอาเขาไม่ได้เวียนกันหรอสามนี่ตัวประกันล้วนเลยนะคุณสมศักดิ์คุณพญาสมศักดิ์ก็โดนคดีสร้างฝายอะไรไม่ใช่เหรอคุณสุริยะก็โดนคดีเครื่องซื้อบินซื้อเครื่องบินใช่ไหมเครื่องบินใช่ใช่คนที่ตัวประกันทั้งนั้นแหละกระดิกไม่ได้กระดิกไม่ได้ใช่ไหมค่ะถูกมัดใจไว้ค่ะจะไปรอดที่ไหนล่ะจำใจจำใจจำเป็นต้องอยู่ด้วยก็ต้องไปถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปทุกนัดแหละล่ะตัวประกันน่ะตัวประกันในใจก็ในใจก็จะแช่งด่าแช่งชักหักกระดูกไงก็ไม่รู้ล่ะค่ะนี่นะการเมืองน้ำหนักโหดร้ายเสมอนะค่ะแล้วจริงๆตอนนี้พี่โสก็คือมีภาพของการมีบรรยากาศของการจะกำลังจะเลือกตั้งจริงๆนะเพราะว่าไม่ใช่แค่ของลุงตู่หรือว่าลุงป้อมนะที่ว่าจะไปนู่นนี่นั่นโน่นอ่ะอย่างของคุณจุรินทร์เองอ่ะก็จะมาเตรียมเดินสาย20จังหวัดเหมือนกันคือก็บอกว่าคุณชวนด้วยใช่ไหมคุณชวนก็ไปเออค่ะจุรินทร์จะไปทางไหนไปไหนภาคไหนอ่ะไปทั่วประเทศเลยกำลังจะออนทัวร์จุรินทร์ออนทัวร์20จังหวัดทั่วประเทศเหนือใต้ภาคกลางอีสานและกทม อ๋องานการไม่ทำละก็บอกว่าปิดสภาอยู่ไงสมัยประชุมสภางานการทุกอย่างต้องทำนี่ต้องการส่งข้าวส่งออกจะมีอยู่การสินค้านำเข้านำออกจะมีอยู่ดีใช่ไหมมีการหากิจการต้องมีการกระทรวงต้องมีสิจะไปหาเสียงยังไงไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยเป็นรองนายกด้วยนะและเป็นรัฐมนตรีด้วยนะก็เป็นหัวหน้าพรรคนี่นะคือเขาบอกว่าคนไปถามก็เขาคงมองเขาข้ามบอกว่าดีละไปดีกว่าดีกว่าไม่ยุ่งอย่างนี้ดีแล้วไม่ต้องมาทำอะไรไม่ต้องจะยุ่งกว่าเดิมไปเถอะอย่างนี้ใช่ไหมไปไม่ต้องยุ่งยิ่งอยู่ยิ่งยุ่งเนี่ยคือปกติอยู่ก็ไปทำอะไรได้อยู่แล้วไงช่วยพ่อค้านะไม่ได้อยู่แล้วไปไม่เป็นไรไม่มีความหมายแตกต่างกันค่ะนี่นะเนี่ยเตรียมเดินสาย20จังหวัดแล้วคุณจุรินทร์ก็นักข่าวถามบอกเนี่ยลงพื้นที่แบบนี้ส่งสัญญาณยุบสภาเปล่าเงี้ยคุณจุรินทร์บอกว่าไม่ทราบล่วงหน้าเรื่องการยุบสภาและไม่สามารถตอบได้เพื่อเป็นอำนาจอยู่ที่นายกเหมือนที่ย้ำมาหลายรอบในฐานะพรรคร่วมก็คิดว่าหากมีการส่งสัญญาณหรือตัดสินใจอะไรก็คงมีการแจ้งแล้วก็หารือกับพรรคร่วมรัฐบาลเพราะอย่างน้อยที่สุดตอนนี้เนี่ยก็เป็นรัฐบาลผสมบอกทุกครั้งแม้จะไม่เท่ากันแต่ความสำคัญน่าจะไม่แตกต่างกันคิดว่านายกน่าจะถือหลักมีอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมามีอะไรนายกก็หารือในเมียเรื่องคนนี้นะมันต้องชิงดีชิงไหวชิงพลิกไปเท่านั้นแหละไม่ถึงเราจุดหนึ่งเขาหักคำประกาศที่ว่าไม่ใครบอกใครไม่มีเวลาบอกใครบอกไหมคะไม่บอกนะไม่บอกให้บอกหรอกแต่ดูทรงแล้วคือมีจัดทิกออนทัวร์จุรินออนทัวร์20จังหวัดเนี่ยก็คือไม่ต้องมาบอกก็ได้อะเพราะว่าดูจับสัญญาณออกแล้วว่ามันดูแนวโน้มแล้วมันน่าจะต้องเร็วๆเนี่ยคืออีกไม่นานใช่ไหมคะออนทัวร์นี่ต้องใช้งบหลวงหนึ่งนะยานพระนาวหลวงอ้างไว้ตัวราชการไงแต่ที่ไปหาเสียงไงค่ะไปหาเสียงอีกแล้วนะใช่ค่ะเนี่ยตัวราชการก็คือใช้ทุกอย่างของรัฐหมดงบทุกอย่างของรัฐเงินภาษีของประชาชนจะไปหาเสียงเพราะว่ายังอยู่ในช่วงยังอยู่ในว่าราชการอยู่ในตำแหน่งอยู่แล้วก็ยังเป็นทั้งสสอีกด้วยใช่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพของเรื่องของการเมืองนะคะพี่โสแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้ก็เดี๋ยวนายกก็จะลงพื้นที่อีกนะคะก็จะไปที่ชัยภูมิแล้วก็จะไปนครราชสีมาลุงป้อมจะไปนครราชสีมาแล้วก็เดี๋ยววันที่30ลุงตู่ก็จะไปนครศรีธรรมราชวันที่1ลุงป้อมไปขอนแก่นเนี่ยก็มารัวๆค่ะกำหนดมารัวๆอาเสียงใช่ไหมบ้านเมืองเป็นไงช่างไม่สนใจใหญ่ดีไม่ดูแลเนี่ยโควิดน้ำท่วมอะไรอย่างนี้นะไม่สนใจแล้วบริษัทเศรษฐกิจยังไงไม่สนใจค่ะ
ปัญหาต่างๆที่คุณจะทำการปรึกษาการเงินการคลังอย่างไรไม่สนใจค่ะโลกหมุนไปหรือเปล่าไม่สนใจปัญหาเสียงเพื่อการเมืองเพื่อความนิยมซึ่งก็น่าเห็นใจนะเพราะคนที่เขามีความนิยมอ่ะคะแนนตกต่ำอ่ะสภาพว่าเขาเป็นบวยเนี่ยมันลามไปถึงสันติทุกข์ตำแหน่งสภาพว่าเขาเป็นบวยสภาพว่าเขาเป็นบวยเนี่ยมันลุกคืบหนักลุกรานหนักจนกระทั่งน่ากลัวมากกระจายไปทั่วทุกพรรคอย่างนี้เหรอใช่ทุกอนุบรรยากาศของความเป็นพรรคอันดับหนึ่งรัฐบาลดีกว่านะเนี่ยเราเข้าเรื่องโพลเลยนะพี่โสนิดาโพลนิดาโพลเนี่ยนะนิดาโพลเขาทำสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองเป็นรายไตรมาสนะคะพี่โสเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เขาเผยอ่ะคือรอบ3เป็นของไตรมาส3โอ้โหก็รายไตรมาสนะรายไตรมาสนี่ไตรมาส3แล้วนะคะทีนี้มีคำถามเด็ดๆ2คำถามที่เขาถามทุกรอบเลยก็คือบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันดับที่1ยังเป็นคำตอบบอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ยังเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดอยู่ที่ 32% แล้วก็อันดับ2ถึงเป็นนายกลุงตู่ตอบนายกลุงตู่ว่าเหมาะจะเป็นนายกเนี่ยก็ 17% น่ะพี่โสแล้ว 17% นี่นะถ้าดูกับเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อน2ครั้งที่แล้วนะก็ถดถอยลงนะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยได้ 18% ครั้งที่1เนี่ย 28% นะคราวนี้เหลือ 17% อ๋อไม่แปลกครั้งหน้าเหลือ 7% ลดลงมาเนี่ยเนี่ย17% บอกนายกลุงตู่อยากให้นายกลุงตู่เป็นนายกเพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถบอกให้เราผดสวดมนต์นะอันนี้บอกความจาริกุลติงติงติงลุ่มหลงลุ่มหลงงมงูงายนะลุ่มหลงงมงายบ้องตื่นนะโลกสวย 17% อวยไส้แตกกลุ่มนี้ใช่ไหมพี่โสที่มักจะถามว่าถ้าไม่เป็นนายกลุงตู่เราจะเป็นใครใช่ไหมใช่กลุ่มนี้นายกลุงตู่นายกลุงตู่ปกป้องสถาบันนายกลุงตู่อาจจะการม็อบบ้านเมืองสงบจบได้เพราะลุงตู่คนนี้แหละ 17% เหยื่อของนักเล่นกลทางการเมืองนักต้มตุ๋นเหยื่อนักต้มตุ๋นทางการเมืองประเทศไปหาเสียงแล้วขายน้ำมันงูเนี่ยนะSnake oil salesman เนี่ยนะพวกเนี่ยก็ขายน้ำมันงูนะฮะเป็นพี่มหากัลล่อนทองอ่ะนะมีเหลือ17 Snake oil salesman Snake oil salesman นะฝรั่งถือว่าพวกนี้เป็นพวกกัลล่อนทองเป็นนักต้มตุ๋นสุดยอดเลยไปหาเสียงเนี่ยนะไปตะเวนตามหมู่บ้านไม่ได้ไม่ทันตะเวนตามหมู่บ้านเนี่ยนะหลอกชาวบ้านเนี่ยน้ำมันงูน้ำมันงูนะเนี่ยแหละ 17% ใช่17% คือเชื่อแบบนี้นะก็คือยังเป็นอันดับ2แต่อันดับ1คือตอบมากี่ครั้งก็คือยังหาใครที่เหมาะสมไม่ได้30%กว่าตลอดเลยนะคะแล้วก็อันดับที่3เป็นคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะครั้งนี้ได้10ใช่ครั้งนี้ได้ 11% ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกัน3ครั้งก็คือทรงๆพี่โสครั้งนี้11ใช่มั้ยครั้งที่แล้ว13ครั้งก่อน12อะไรเงี้ยก็คือประมาณนี้มันตลกเราต้องมองอย่างนี้ด้วยว่าค่ะคุณประยุทธ์นี่นะอยู่มา7ปีกว่าได้ 17% คุณหญิงสุดารัตน์ไม่ทำอะไรเลย7ปีกว่านะได้ 11% มันน่าแล้วมาทุกครั้งเลยนะใช่แล้วมันน่าอนาถป่ะล่ะถามจริงอ่ะใช่มั้ยคนที่เธอว่า7ปีกว่าเนี่ยโอ้โหนะอ่อนก่อนแล้วชู2นิ้วกันแล้ว3นิ้ว I love you victory กันแล้วนะได้ 17% ไม่ยิ่งหน่อยอยู่ที่เฉยๆนะเจอแซมมี่ดักเวิร์ดบ้างเคนอันยนบ้างนะพุทธเจ้าน้อยบ้างไทยสร้างไทยบ้างได้ 17% ไม่ทำอะไรเลยนะมันอะไรกันนักหนาเนี่ยตลกอ่ะพี่โสแล้วยังมีคนบอกอย่างนี้ด้วยบอกว่าลุงตู่อยู่ได้เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอใช่ใช่แต่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย
ใช่ไหมเขาเรียกอยู่เพราะ default นะพรรคอื่นเขา default success by default ก็คือว่าอยู่ได้เพราะพรรคอื่นทำไม่ได้ดีหรือไม่ตัวเองเก่งนะนะไม่ตัวเองคือไม่เฉพาะตัวเองเก่งแต่คนอื่นก็ทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ตัวเองก็ไม่ทำไม่ได้แต่ว่าโอเคคือเป็นดีสุดในกลุ่มที่แมวไหนอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นหัวหมาอย่างนี้เหรอไม่ใช่เป็น the bestamong the unacceptable ก็คือว่าในกลุ่มที่ห่วยแตกคือดีสุดในกลุ่มห่วยแตกทั้งหมดอ่ะห่วยน้อยที่สุดอย่างนี้เหรอห่วยน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าดีเลิศนะไม่ใช่ค่ะห่วยน้อยที่สุดค่ะโอมิน่านะที่เวลาสื่อเขารายงานบอกว่าประเทศที่จะฟื้นจากโควิดช้าที่สุดก็คือประเทศไทยเราก็จะอยู่ในกลุ่มบวยใช่กลุ่มบวยกลุ่มฟื้นบวยนี่ตามอันดับ3เป็นคุณหญิงหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็อันดับ4เป็นคุณพิธาค่ะซึ่งคุณพิธานี่ก็ครั้งนี้ได้ 11% นะคะซึ่งมากกว่าครั้งก่อนนะครั้งก่อนๆคุณพิธาได้แค่ 5% 6% เองรอบนี้ได้ 11% อันนี้ยิ่งไปใหญ่เพราะคุณพิธาเพิ่งเข้ามาอยู่การเมืองแค่2ปีเองนะนะค่ะแค่2ปีค่ะก็ได้ 11% ค่ะก็ตามหลังลงทุนไม่กี่จุดค่ะถ้าอีก7ปีกว่าค่ะพี่โสตรงข้ามเลยนะหลังจากคุณพิธาเป็นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์5อันดับ5อันดับ6ไม่ตอบอันดับ7คุณกรได้ 2% ครึ่งอันดับ8คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ได้ 2.3% แล้วค่อยเป็นอันดับ9พี่โสอันดับ9ค่อยเป็นคุณจุรินทร์น่ะได้ 1% ครึ่งโอ้ยังเยอะนะได้เยอะนะเยอะเยอะที่เยอะนั่นน่ะ 1.5% เยอะเลยถ้าเทียบความรู้ความสามารถและผลงานที่มีอยู่ถือว่าเยอะมากได้มานั่นน่ะขนาดนั้นน่ะไม่ได้ไปตั้งเปอร์เซ็นต์ครึ่งเยอะนะเกินงามเกินไปซ้ำไปแล้วตามมาด้วยอันดับ10พี่โสอันดับ10พอกันเลยนะคุณจุรินได้ 1.5% นะคะอันดับ10เสี่ยหนูได้ 1.2% ก็ไม่มีใครดีใครเฉียนกันไม่ลงอ่ะเฉียนกันไม่ลงนี่คือขนาดเป็นในยุคที่ว่ามีสถานการณ์โควิดนะพี่โสซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่กระทรวงสาธารณสุขกับยุคแบบเนี้ยโอ้โหมันต้องชายมากอะคือแบบมันต้องแต่งแสงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นใช่แต่มันมองว่าอ๋อคุณอันทีใช่มั้ยสะพานน้ำรั่วเนี้ยสะพานราคารั่วเนี้ยสะพานสร้างไม่เสร็จมันจะมีอีกแว๊บนึงมาเสมออ่ะมันมีภาพเปรียบเทียบอ่ะสะพานสร้างไม่เสร็จ10กว่าปีสร้างไม่เสร็จสะพานน้ำรั่วน้ำลองสะพานอีกแล้วเนี้ยค่ะมันจะมีตัวถ่วงอยู่ฉะนั้นน่ะดาบใดที่การก่อสร้างสะพานยังไม่เสร็จแล้วยังยื้อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นตัวที่เหนี่ยวขาคุณอนุทินไม่เฉิดฉายนะมันจะไปหลบหวนโจรทยานไปไหนได้อ่ะค่ะนี่นะหรือแม้กระทั่งว่าไม่รู้ค่ะหรือจะแบบเรื่องวัคซีนอะไรอย่างงี้ด้วยนะจริงๆแล้วโอ้โหคือถ้าเกิดเร็วกว่านี้หรือว่าถ้ามาแบบเอ๊ะทำไมสั่งยี่ห้อซิโนแวคมาตลอดเลยคนก็สงสัยก็อาจจะได้คัดเปอร์เซ็นต์น่าจะขยับขึ้นได้อะแต่นี่ก็ยังคงอยู่เนี่ยประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าตลอดเลยนะคะก็เข้ามากับอมตะวจีที่บอกว่าโรคนี้คือโรคกระจอกไงอ๋อนี่ไงโอ้ยหลายทีด้วยคำพูดตายไปหมื่นตายไปหมื่นหกติดเชื้อไป1.5 ล้านกว่าตาย16นะค่ะนะป่วยคาเตียงเป็นแสนเนี่ยโรคกระจอกคุณนุชินชาวบ้านจำได้ไม่ลืมว่าการประเมินอย่างนี้เนี่ยสะท้อนเห็นถึงวุฒิภาวะความรู้ความสามารถว่าเป็นอย่างไรค่ะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือในถ้าพูดถึงเรื่องโควิดเนี่ยมันมีสบค.มีซิงเกิลคอมแมนด์อยู่นะคุณอนุทินก็คือเป็นส่วนอยู่ในนั้นเท่านั้นเองแต่มีท่านนายกเนี่ยเป็นคนที่ดูหมดทั้งหมดต่างหากนะ
นี่ก็ไปด้วยกันนายกก็คะแนนถดถอยลงมาเรื่อยๆนะคะพี่โสทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามคือถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าให้เลือกพรรคการเมืองที่จะสนับสนุนเลยวันนี้ประชาชนจะเลือกอะไรอันดับที่หนึ่ง30%กว่าก็ยังตอบว่าไม่สนับสนุนพรรคอะไรเลยนะคะแล้วก็อันดับ2 22%กว่าบอกว่าพรรคเพื่อไทยนะตอบว่าพรรคเพื่อไทยค่ะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ต่างครั้งก่อนค่ะครั้งก่อนแต่ว่าถ้าถามมันพรรคเพื่อไทยแต่คือถ้าถามกับคำถามเมื่อสักครู่นี้อันดับ2คือนายกลงตู่แต่ถ้าถามพรรคถ้าถามเรื่องพรรคกลายเป็นว่าอันดับ2คือเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วอันดับ3ก็ไม่ใช่พลังประชารัฐอันดับ3ก็คือก้าวไกลพี่โสหนึ่งคือไม่สนับสนุนพรรคอะไรเลยอันดับ2เพื่อไทยอันดับ3คือก้าวไกลแล้วถึงเป็นอันดับ4ของพลังประชารัฐซึ่งพลังประชารัฐเนี่ยได้แค่ 9% กว่าเพื่อไทยเขาได้20%กว่านะนี่ค่ะก็เพราะว่าเพื่อไทยหัวหน้าพรรคก็ไม่โดดเด่นไงคุณสมพงษ์อ่ะไม่เป็นหัวพรรคหัวหน้าพรรคเป็นแค่รักษาการเหมือนรักษาการแค่นั้นเองค่ะนะแล้วคนในพรรคก็ไม่มีใครโดดเด่นที่เป็นหัวหน้าพรรคได้แม้จะนับเอาพวกที่ออกไปแล้วไปตั้งพรรคใหม่เป็นกลุ่มแคร์กลุ่มรังแคร์กลุ่มอะไรก็แล้วแต่เออค่ะค่ะก็ยังไม่เห็นดูเด่นเพิ่มพอไม่มีตบะบารมีพอรอให้รอให้ลูกโอ๊กอายุมากกว่านี้สัก10 ปีมั้งรอยังจะวกกลับเข้ามาไหวหรือเปล่าเป็นไปได้สิทำไมเป็นในการเมืองไทยเออวันนี้เพิ่งเห็นน้องสาวเขาเอารูปมาโชว์นะไม่เห็นหน้านานละโอ้โหไม่ออร่องออร่าไม่มีเท่าไหร่เลยไม่ค่อยมีแต่เขาก็จะลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะคะคือก็จะแนวนั้นคนไหนคนเล็กเหรอลูกคนโตเลยลูกสาวอ่ะลูกไม่ลูกชายเลยลูกโอ้มแหละลูกชายใช่ไหมอ๋อคงอยู่คงสิ้นสภาพไปแล้วล่ะนะไม่เห็นนานละแต่วันนี้เห็นน้องสาวเอามาก็ยังไม่ประกอบอาชีพอะไรเลยอายุ40แล้วอ่ะยังไม่ต้องทำมาหากินเลยเพราะมีเมืองมรดกเยอะสมบัติเยอะไม่จำเป็นต้องประกอบอาชีพใดๆใช่ไม่ทำอะไรก็ได้ขอใช้เงินอย่างเดียวพอค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่อนะพี่โสนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของโควิดนะคะแล้วก็เรื่องสบคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องลุ้นกันว่าจะคลายล็อกกิจกรรมกิจการแล้วก็เรื่องของพรกฉุกเฉินหรือเปล่าแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวต่อเรื่องการเมืองนิดนึงพี่โสมันมีกรณีที่ฝ่ายค้านเขายกรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4ที่บอกว่าคนเป็นนายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเนี่ยเกิน8ปีไม่ได้อ๋อใช่ใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวจะวกกลับมาประเด็นนี้นิดนึงเดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องนี้นิดหน่อยได้เลยค่ะนะโอเคได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News Oneทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ